เสียงชิคนะคะก็จริงๆทุกคนก็รู้จักแบรนด์ของ L'Oréal Paris กันมาพอสมควรแล้วนะคะในส่วนของเมคอัพแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะบอกสาวๆชาวไทยทุกคนก็คือในเรื่องของความงามในแบบฉบับของสาวปารีสเซียงชิคว่าเป็นยังไงซึ่งก็คือเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าแบบ effortless ก็คือเป็นความสวยที่แบบว่าดูแบบไม่พยายามอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าเน้นจุดเด่นแบบว่าแค่แบบว่าจุดเดียวจุดใดจุดหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะก็เป็นนูดค่ะแล้วก็ท็อปด้วยตัวลิปสติกชื่อว่าสีโรสแชมเปญนะคะก็จะให้เป็นประกายแบบว่าวิงวิงออกโทนแบบว่าชมพูชมพูที่สาวๆเราก็คือได้แต่งดีได้ไหมคะก็จริงๆชมว่ามันเป็นลุคที่มันเป็นแบบว่าเป็นอมตะนะเพราะว่าไม่ว่าเทรนด์มันจะอะไรมายังไงก็แล้วแต่อะไรอย่างเงี้ยบางช่วงก็เน้นงานถมเน้นงานแบบอะไรอย่างงี้กันใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วการที่แบบว่าเราแต่งแบบว่าให้แบบว่าจุดใดจุดหนึ่งของเราเนี่ยแบบมันโดดเด่นขึ้นมาอย่างเช่นถ้าใครแบบว่ามีดีที่ดวงตาอะไรเงี้ยก็ไปเน้นตรงนั้นหรือว่าใครที่แบบว่าเน้นในเรื่องของริมฝีปากสดใสอะไรเงี้ยมันคือมันดูแบบว่าไม่พยายามมากจนเกินไปอะไรเงี้ยแล้วผู้ชายก็จะคิดว่าอุ๊ยเป็นธรรมชาติแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเบื้องหลังนี่คือเต็มที่แต่ในปีนี้ค่ะก็ชมก็ห่างไปประมาณปีกว่าๆเหมือนกันนะคะตั้งแต่ท้องค่ะแล้วก็เป็นช่วงอีลุงตุงนังอะไรเงี้ยค่ะก็เดี๋ยวปีนี้เนี่ยค่ะก็ปีนี้ก็กลับไปเป็นซีซั่นแรกเตรียมตัวยังไงบ้างคะก็เตรียมตัวยังไงล่ะคะก็จริงๆก็เราหลับพักผ่อนให้เพียงพอแค่นั้นล่ะค่ะแล้วก็จริงๆแล้วเรามีทีมงานเบื้องหลังที่อยู่ช่วยในเรื่องของการประสานอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าชมเองก็คือแค่แบบว่าแค่ไปแค่นั้นเองแต่ว่าปีนี้ก็คือพิเศษคราวนี้ก็คือพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าคราวนี้ก็คือทาง L'Oréal Paris ก็คือซัพพอร์ตชมด้วยในการไปครั้งนี้เพราะว่า L'Oréal Paris Makeup เนี่ยเขาก็เป็นเขาเรียกว่าเป็น Official Sponsor ของ Paris Fashion Week นะคะก็จะมีหลายๆโชว์เหมือนกันที่ทาง L'Oréal Makeup เนี่ยเขาเป็นเรียกว่าเป็นเบื้องหลังความงามในลุครันเวย์หลายๆลุคอะไรเงี้ยเห็นว่าจะโชว์2 สีทำยังไงเอาไปด้วยค่ะแล้วต้องเตรียมการยังไงถ้าเป็นอย่างนี้ต้องพาไปทั้งสองคนก็ส่วนมากการเตรียมการจะอยู่ตรงนี้มากกว่าหนักกว่าเรื่องงานจะมาไปด้วยไหมคะใช่ค่ะอย่างที่ผ่านมาพาไปเที่ยวใช่อุ้ยโทษค่ะเพื่อนค่ะก็เราก็จริงๆคือจริงตอนไปฮ่องกงมันก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่จะไปอะไรหรอกแต่ว่าชมรู้ว่าชมต้องมาทริปนี้ชมก็เลยแบบว่าอยากซ้อมก่อนจะได้รู้ว่าเราต้องเตรียมตัวยังไงบ้างเราจะเจออะไรบ้างประมาณไหนอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวคืนนี้ก็จะรู้กันว่าจะอีลุงตุงนางเบอร์ไหนอย่างเงี้ยน้องมีโรงแรมไหมคะตอนฮ่องกงก็มีบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเห็นไหมคะไม่เห็นไม่เห็นก็คือก็อยากเอาเขาไปทุกที่อ่ะที่เป็นไปได้รับมือไว้แล้วใช่ไหมคะก็มีวางแผนบ้างว่าจะยังไงแต่ว่าเด็กก็คือเด็กอ่ะบางทีก็แผนที่เราเตรียมไว้ก็จะใช้ไม่ได้ต้องไปช่วยเรียนไหมคะที่ไปฮ่องกงมาจริงๆชมว่าเขาก็โอเคหมดแหละก็เด็กกันเนาะคือถ้าไปไหนก็คืออยู่กับแม่ก็โอเคทั้งนั้นน่ะชมว่าอย่างตอนฮ่องกงก็ไม่ได้เปลี่ยนมากเท่าไหร่เรื่องอากาศเนี่ยคือเขาชอบอากาศเย็นนะแต่ว่าคราวนี้ได้ข่าวว่าที่ปารีสก็ค่อนข้างจะเย็นมากเหมือนกันค่ะก็เตรียมแบบชุดใหญ่เหมือนกันค่ะเสื้อผ้าเขาอะไรเงี้ยก็แบบก็เอาให้อุ่นเต็มที่เลยไปทั้งสามีแล้วก็พี่เลี้ยงอีก2แต่ถ้าไปมาที่ติชูคือต้องไปทำงานด้วยถ้าเป็นห่วงก็ไม่ว่าช่วงที่เราทำงานจัดการดูแลยังไงก็คือจริงๆสเก็ตดูก็ค่อนข้างจะวางไว้ให้แบบว่าคือทีมงานเขาก็จะเข้าใจว่าเรามีข้อจำกัดไหนจะต้องกลับมาปั๊มนมกลับมาอะไรอย่างเงี้ยก็คือยังไงก็ต้องมาเจอกันอยู่แล้วในวันๆนึงก็ได้เห็นหน้ากันตลอดอยู่แล้วแหละแต่เที่ยวไปด้วยไม่พาแบบน้ำเหลือคงไม่ได้ถึงกับเที่ยวอะค่ะก็แบบไปชิลอะไรเงี้ยมากกว่าแต่อย่าเรียกว่าเที่ยวเลยนะคะปวดหน้ามากนะคุณพี่เลี้ยงลูกเยอะคอนคาวล่าสุดเรื่องคอนคาวค่ะก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าเออรู้อยู่แล้วว่าก็ยังพูดกับหวานอยู่เลยว่าเนี่ยลงไปเหอะอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มีแล้วหวานจริงหรออะไรเงี้ยก็มีจริงๆแต่ว่าชมไม่ได้ซีเรียสนะก็เพราะอย่างที่บอกทราบอยู่แล้วว่ามีคนช่วยเลี้ยงเยอะสามีไม่ได้ซีเรียสเลยเพราะว่าไม่ได้ตามอะไรอย่างเงี้ยแกไม่ได้แบบไม่ได้อัปเดตอะถ้าเราไม่ได้เล่าให้ฟังแกก็ไม่ทราบจริงขั้นตอนการเลี้ยงดูชมก็ผ่านคุณหมออยู่แล้วนะคุณหมอแล้วหมดแล้วคือตอนท้องก็ค่อนข้างจะว่างนะคะก็อ่านเยอะพอสมควรก็เราก็มันก็วิถีใครวิถีมันนะเนาะก็สะดวกแบบไหนก็แต่ละบ้านก็ตามนั้นแต่บ้านเราสะดวกแบบนี้นะคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาเราไม่ได้ควรใส่ไม่ได้อะไรอะค่ะก็อย่างที่บอกอะค่ะคือมันชมว่ามันเป็นเรื่องปกติขนาดในบ้านเราเองอย่างเงี้ย
กับคุณย่าคุณยายกับอะไรอย่างเงี้ยเรายังความเห็นไม่ตรงกันกับเราเลยถูกไหมคะและอันนี้คนทั้งประเทศตั้ง 7-8 ล้านคนที่ follow เราเนี่ยเขาก็เห็นต่างกับเราก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็คืออยู่ที่เราตัดสินใจแหละบ้านใครบ้านมันเนาะลองใจเขาใจเราถ้าคนที่แบบว่าเรามีลูกอ่ะแล้วคนมาแบบว่ามาบอกเราว่าสมมติเราเป็นแม่ทำไมเธอไม่ทำแบบนั้นทำไมไม่แบบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมมันก็นะก็เข้าใจความรู้สึกใช่ไหมก็แต่ว่าเราก็เข้าใจจุดที่เรายืนอยู่เพราะฉะนั้นเราก็ข้ามอันนี้ก็ยังสะดวกในการแบบจะรู้แบบนี้ใช่ใช่ค่ะแต่ว่าก็สำหรับคนที่เป็นห่วงอะไรเงี้ยคือเราก็ขอบคุณค่ะแต่ว่าก็เราก็ไม่ได้ซีซัวหรอกเพราะว่าก็ลูกเราอะนะก็แบกมาตั้งนานใช่ไหมอะไรนะคะลูกขับกลับมาแล้วของเราแล้วก็แบกหน้าว่าวันนี้เป็นงานของ L'Oreal นะเราก็พูดเรื่อง L'Oreal แล้วก็เรื่อง Magnum เราก็พูดกันวัน Magnum งานเปิดตัวอีกเดี๋ยวมีค่ะเดี๋ยวมีเลยต้องถามน้องหวานเจี๊ยบอะค่ะเปิดตัวเมื่อไหร่ฮะเดี๋ยว PR เขาก็แจ้งแหละค่ะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะข้าวปากมาปาก L'Oreal หน่อยค่ะค่ะก็ฝากกันละกันนะคะสำหรับลุคของ Parisian Chic นะคะก็ตอนนี้ก็จริงๆก็คือมีทั้งลิปสติกแล้วก็มีลุคใหม่ๆออกมามากมายเลยก็เจอกันได้นะคะที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วไปนะคะก็หาซื้อไม่ยากเลยในส่วนของ L'Oreal นะคะแล้วก็ให้ติดตามในส่วนของ Paris Fashion Week กันละกันว่าจะนำเทรนด์เมคอัพอะไรกลับมาฝากค่ะโอเค